แล้วก็ในส่วนของการเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นไปที่ผักแล้วก็ผลไม้สดนะคะเมื่อผักผลไม้สดเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีการเกิดพัฒนากระบวนการไปเรื่อยๆ จนเข้าสู่กระบวนการเน่าเสียหรือเสื่อมเสียเนี่ยก็จะทําให้ผักผลไม้นั้นเนี่ยไม่เหมาะต่อการนํามาบริโภคแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายอย่างนะคะโดยเราจะเห็นว่าในผักผลไม้นะคะก็ในช่วงที่เป็นผักผลไม้ที่พี่ดิบ นะคะ,ะผล,ละไม้ผล,ลไม้ชัดเจนนะคะผล,ละไม้ที่ยังที่ยังดิบนะคะกับผล,ลไม้ที่สุกนะคะก็จะมะีสารต่างเนี่ยในผล,ลไม้นั้นเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะอย่างจะมีในส่วนของอลักษณะนะคะที่เราแบ่งเราจะแบ่งออกเป็นลักษณะสภาพทางกายภาพนะคะแล้วก็เป็นทางเคมีตอนที่เป็นดิบเนี่ยก็จะมีสีนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะออกในลักษณะสีเขียวนะคะ จริงๆก็จะมีสีอื่นด้วยนะคะแต่เอาเอาตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นสีเขียวละกันมีความแข็งนะคะของเนื้อนะคะของของตัว texture นะคะแล้วก็มีรสชาติออกเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีความเป็นในส่วนของกลิ่นรสนะคะที่ อ่อนๆนะคะแล้วก็มีความเฉพาะของผลไม้ชนิดนั้นๆโดยในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อมีความาพัฒนานะคะกา,การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของผลไม้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์ที่ถูกผลิตขึ้น นะคะถ้าในส่วนของตัวเพ c กตินเนสนะคะก็คือเป็นเอนไซม์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเพคกตินเพ t กตินก็เป็นตัวที่อยู่ที่เซลล์วอลของเนื้อผลไม้นะคะทำให้ผลไม้ในมีความแข็งแรงนะคะมีความเนื้อแน่นมีความกรอบนะคะกัดมะม่วงนะคะหรือแอปเปิลไปจะรู้สึกถึงความกรอบนะคะเนื้อแน่น ถ้าเอนไซม์เพกตินเนสทำงานนะคะแล้วก็มีการย่อยสลายตัวเพคกตินเนี่ยก็จะทำให้เนื้อเน,เนื้อสัมผัสของผลไม้มีความซอฟต์ลงนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อผลไม้เมื่อสุกจะมีความนิ่มนุ่มนะคะยิ่งปล่อยให้นานเข้าก็จะถึงขั้นเละเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการเกิดการปฏิกิยาของเอนไซม์เนี่ยเขาเกิดขึ้นนอกจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี ก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นแนวสีเขียวได้จากในกลุ่มของพิกเมนต์พวกคอโรฟิลนะคะเมื่อมอีการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์นะคะเป็นพวกไฮโดรเลสนะคะก็จะเปลี่ยนกลายเป็นอสีแดงนะคะแอนโทไซยานินนะคะแล้วก็รสชาตินะคะจากที่เป็นเหมือนแปง้งนะคะมีความเป็นแปง้งเวลาเราทานปอกมะม่วงเนี่ยนะคะแล้วก็เราหัน่นชิ้นมะม่วงจะมีความเป็นเหมือนแปง้งเคลือบที่ ใบมีดที่เราใช้ในการฝานในการหั่นมะม่วงเนี่ยนะคะถ้าเป็นมะม่วงที่สุกนะคะก็จะไม่เห็นในส่วนของแป้งเหล่านั้นไปเพราะว่าแป้งเหล่านั้นเนี่ยก็มีเอนไซม์อะไมเลสนะคะมาย่อยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นในส่วนของเป็นน้ำตาลน,นะคะออกมาก็จะจากที่เคยเปรี้ยวเคยเป็นแป้งนะคะก็จะมีความหวานนะคะเกิดขึ้นโดยในส่วนของตัวที่มีผล นะคะเวลาเราเกิดการเน่าเสียของผักผลไม้แล้วนะคะถ้าเป็นตามธรรมชาติผักผลไม้สดนะคะเกิดการทำงานของเอนไซม์นะคะเมื่อเอนไซม์เยอะขึ้นเนื้อสัมผัสของผลไม้เปลี่ยนไปก็จะเกิดการเน่าเละนิ่มนะคะก็อาจจะไม่เหมาะต่อการนำไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารนะคะหรือว่าถ้าไม่บริโภคสดนะคะก็เอามาทำในกระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารนะคะ ก็อาจจะไปอยู่ในกลุ่มของการทำแยมนะคะหรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งวิธีการเนี่ยที่เรานำมาใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนจะเป็นโทษนะคะของอาหารนั้นๆน,นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการใช้การหมักนะคะโดยจุลินทรีนะคะที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าหรือกลิ่นหมักในอาหารนั้นเนี่ยหลักๆแล้วก็คือยีสต์ นะคะที่เกี่ยวข้องกับในกลุ่มของน้ำผลไม้นะคะโดยน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแบคทีเรียทำให้เกิดกลิ่นหมักนะคะตัวนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดตามปกติทั่วไปนะคะก็จะเห็นน้ำผลไม้เกิดการเน่าเสียมียีสต์มีฟองแกส๊สปุดนะคะขึ้นมา แต่ถ้าเราเมีกระบวนการควบคุมดูแลแล้วก็ใช้ยีสต์ที่เหมาะสมในกกิดการเกิดกระบวนการหมักนี้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ซัลโคโรไมซีสซิลิบซีเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ปลายทางเช่นเบียนะคะหรือว่าเป็นไวน์เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็การที่เวลาเราจะใช้ นะคะจุลินทรีย์มากกว่า1ชนิดนะคะในการจเจริญร่วมกันในการทำอาหารในการทำให้อาหารเนี่ยเกิดการเสื่อมเสียนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหลายระยะนะคะระยะแรกเนี่ยถ้าจุลินทรีย์มากกว่า1ชนิดจเจริญร่วมกันในอาหารระยะแรกส่วนใหญ่จะมาจากราก่อนราในกลุ่มของไรโซพัสนะคะจะมาจากพวกโรคพืช ะะหรือปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงนะคะเพราะว่าราเนี่ยก็ต้องการเจริญเติบโตได้ดีในที่สภาวะ AW เ่ยสูงนะคะแล้วก็จะเกิดการสร้างเอนไซม์มาทำการย่อยองค์ประกอบของเนื้อผล,ลไม้จนเนื้อสัมผัสเนี่ยยุยแล้วก็เละพอเข้าสู่ระยะถัดมาก็จะเริ่มมา เป็นแบคที ria เข้ามาัมีบทบาทในการย่อยมากขึ้นนะคะแล้วยีสต์ก็จะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเกิดการย่อยสลายนะคะของพวกผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้ได้ในส่วนของผลไม้สดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวเพคตินเนสเนี่ยมีผลในการย่อยเพคตินนะคะแล้วก็เอนไซม์เซลลูเลสก็ย่อยเซลลูโลส ยิ่งมีส่วนทําให้เซลล์วอรเนี่ยมีความแข็งแรงเนี่ยลดลงนะคะก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเนื้อผล,ลไม้เราจึงถึงนิ่มนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสนะคะจากที่เคยเป็นเนื้อผล,ลไม้ดออูอิ่มนะคะดูเต่งๆเนี่ยก็จะมีความเหี่ยวเข้ามาแทนที่นะคะเป็นเพราะว่าเขาขาดในส่วนของเสียสูญเสียความชุ่มชื้นไปแล้วก็ตัวเอนไซม์เนี่ยมีการทำให้เซลล์วอลเนี่ย ลดความแข็งแรงลงโดยการเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับจากตอนแรกเนี่ยผลไม้อาจจะอยู่ในระดับระยะดิบนะคะแล้วก็ไประยะสุกแล้วก็เกินสุกไปเนี่ยก็จะเป็นระยะงมนะคะก็จะเป็นาการเปลี่ยนแปลงที่มักเป็นทำทำธรรมดาเลยของผลไม้นะคะในประเภทไคลแมทริกนะคะแล้วก็เป็น ระยะแก่จัดเต็มที่ของผลไม้นะคะประเภทนั้นไคมัคทลิกโดยผลไม้ระยะนี้นะคะต้องทำการแปลรูปทันทีอย่างที่บอกค่ะถ้าผลไม้เข้าสู่ระยะที่มีเนื้อสัมผัสนิ่มเริ่มนิ่มๆแล้วเนี่ยนะคะก็นิยมนำมาทำเป็นผลไม้กวนนะคะหรือจะทำเป็นแยมนะคะหรือจะทำเป็นท็อฟฟี่นะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่เหมาะกับ ผล,ลไม้นะคะที่มีเนื้อสัมผัสแบบนี้ถ้ามีเนื้อสัมผัสยังคงแน่นๆอยู่ก็จะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกแบบหนึง่งที่ต้องการลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีผักผล,ลไม้ที่ยังมีความเป็นการที่เวลาเรากัดเข้าไปแล้วเนี่ยยังมีความรู้สึกถึงการที่เราได้ทานผล,ลไม้เหล่านั้นอยู่นะคะไม่ใช่ได้ว่าเราแค่ต้องการกลิ่นหรือรสชาติแต่อย่างเดียว แล้วเมื่อกี้นะคะเราพูดถึงผล,ลไม้กันไปใช่ไหมคะผล,ละไม้เนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆเลยเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะเขาก็แบ่งผล,ลไม้เป็นผล,ลไม้ในเขตร้อนกับเขตหนาวนะคะเป็นในกลุ่มของ climatric f o o i t นะคะตัวนี้เนี่ยก็น e ดนะคะนดเนี่ยก็คือจำเป็นเลยนะคะที่ต้องมีเอทิลีนในการทำให้สุกนะคะก็ตอนเราเก็บมานะคะอาจจะยังอยู่ในระยะที่ดิบ นะคะเราสามารถที่จะทําให้ผลไม้เนี่ยเขาสุกได้ด้วยการมาบ่มแล้วบ่มเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ผลไม้สุกก็คือใช้เอทิลีนหรือแก๊สเอทิลีนนั่นเองส่วนในกลุ่มของพืชเมืองหนาวนะคะหรือ n o n ไคม์ทริก food เนี่ยก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่มีความจำเป็นนะคะสำหรับในเรื่องของเอทิลีนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตรอเบอรี่นะคะเป็นแตงโมวอเตอร์เมลอนนะคะหรือเป็นองุ่นนะคะตัวพวกนี้เนี่ย ก็ก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อทิลีนทำให้สุกนะคะก็เวลาเรานำผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ระยะที่เหมาะสมของแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์อาหารก็มีความแตกต่างกันไปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยถูกนำมาใช้แตกต่างกันนะคะโดยที่ หลักเดียวกันแล้วเนี่ยก็คือเริ่มแรกวัตถุดิบที่เราเอามาใช้ต้องมีคุณภาพดีนะคะแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีการนำมาใช้คือส่วนที่อาจจะมีการช้ำเริ่มเน่าเสียบ้างแล้วก็มาทำการตัดแต่งนะคะแต่หลังๆในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเพื่อสุขภาพเนี่ยมีมากขึ้น นะคะดังนั้นในเรื่องของการแปรรูปผักผล,ลไม้สดเนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงหรือถ้ามีเนี่ยก็จะคงคุณภาพวัตถุดิบเนี่ยที่มีคุณภาพนะคะเพื่อให้ปลายทางเนี่ยเราได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีนะคะแล้วก็ที่เหมาะสมต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะ